ัดลมใส่น้ำรุ่นมัตเตอร์คูลนะครับที่ผมซื้อมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับหลังจากที่ลองใช้งานมาดูสักระยะนึงนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับช่องด้านหน้าก็ประมาณไซส์นี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นครั้งแรกกับยี่ห้อมัตเตอร์คูลนะครับมาดูที่ใส่น้ำก่อนนี่ช่องใส่น้ำเขาเดิมมันจะไม่ได้ไซส์นี้นะครับมันจะเล็กกว่านี้นี่ผมตัดออกไปส่วนหนึ่งเพื่อที่จะพยายามใส่น้ำแข็งครับเขาออกแบบมาไม่ได้ให้ใส่น้ำแข็งนะครับให้เติมได้แต่น้ำอย่างเดียวเหตุผลเพราะว่าเขาจะมีแผ่นตัวนี้นะครับที่มันเปียกน้ำแล้วมันจะทำให้เย็นเขามีแผ่นนี้ถึง4ด้านเลยนะครับแผ่นนี้มันเวลามันเปียกน้ำแล้วมันจะเย็นนะครับด้านล่างข้างในนี้มันจะมีปั๊มอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆมันจะดูดน้ำขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็ทำให้แผ่นมันเปียกลองเปิดแรงถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้นะครับให้มันปิดไฟมันจะดูดน้ำขึ้นมาข้างบนอันนี้เวลามันดูดน้ำมาตอนนี้นะครับใช้ไปใช้มาน้ำมันจะไหลออกมาด้านข้างนี้นะครับขนาดมีแผ่นพลาสติกแปะอยู่นะครับที่ผมใช้เทปพันสายไฟแปะเนี่ยเพื่อให้น้ำมันไม่กระเด็นนะมันจะไหลออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นมันเปียกนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการไปซื้อกระมังมาใบนึงนะครับแล้วก็ด้านใต้สุดนะครับผมใช้ดอกตะวันนะครับเจาะมันไปดูอยู่2รูเพื่อให้น้ำจากในถังมันวนเข้าไปข้างในได้นะครับมันก็ช่วยได้ดีเลยนะครับกระมังใบนี้แต่ถ้าไม่เจาะนะครับถ้าไม่เจาะพื้นมันนะครับน้ำในกระมังนี่มันจะล้นนะครับตอนนี้มันไม่ล้นแล้วเพราะว่าผมเจาะรูข้างใต้นี้เลยนะครับด้านข้างมันสองรูใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับรุ่นเนี้ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะครับรูที่ผมเจาะไว้นะครับผมเจาะไว้ประมาณ2รูเพื่อให้น้ำที่มันล้นลงกระมังนะครับมันถูกดูดย้อนเข้าไปข้างในนะครับก็เขาบอกว่ามันลดอุณหภูมิได้ประมาณ10องศาแต่ผมว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับมันแค่เย็นกว่าพัดลมมาหน่อยนึงนะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลนะครับว่าสมควรที่เราจะซื้อมาใช้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นแอร์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแอร์ที่ซื้อมาแทนพัดลมตัวนี้นะครับซื้อแอร์ยี่ห้อ AJ มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องทำให้ท่อมันสั้นที่สุดนะครับไม่งั้นแอร์ก็ไม่เย็นนะครับห้องก็ไม่เย็นนะครับเดิมมันจะท่อมันจะยาวมาก
ก็ขอจบคลิปมาสเตอร์ครูเพียงเท่านี้นะครับพัดลมเติมน้ำนะครับ